วันนี้ผมมีความยินดีและมีความสุขมากที่ได้เห็นถึงความสามัคคีของการรวมพลังของทุกภาคส่วนของจังหวัดพะเยาที่วันนี้ได้ตื่นแต่เช้าเดินทางกันมาจากทุกอำเภอทั้ง9อำเภอโดยการนำของท่านนายอำเภอจากทั้ง9อำเภอทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพลังมวลชนพี่น้องประชาชนรวมทั้งลูกหลานนักเรียนนักศึกษาต่างๆมากันตั้งแต่เช้ามาเพื่อที่จะได้ร่วมกันรำลึกนึกถึงวันประวัติศาสตร์วันแห่งความทรงจำของพวกเราชาวจังหวัดพะเยาในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยาครบรอบเป็นปีที่36ในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2556คือวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการจัดกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงไม่มากไม่น้อยเป็นสิ่งที่อยู่ในกำลังในขีดความสามารถของพวกเราและเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพโดยแท้จริง